สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการเมื่อลูกค้าซื้อฟิโลไซส์ XS ของทางร้านแต่ละนะคะไซส์ XS ของทางร้านเนี่ยก็จะสูงประมาณเท่านี้ต้นประมาณเท่านี้นะคะอันนี้คือน้ำที่เราเพิ่งลดไปเมื่อสักครู่แต่ปกติก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราจะไม่ลดน้ำชุ่มอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ถ้าอากาศร้อนก็จะอบเกินไปแล้วก็อาจจะเน่าได้แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะก็จะมีความชื้นใส่ไปให้นะคะนี้ลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเอาไปเนี่ยจะเริ่มย้ายกันตอนไหนนะคะเดี๋ยวทางร้านจะมาแนะนำนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะตั้งทิ้งไว้ให้เขาปรับตัวให้เขามียอดใหม่กลับมาขึ้นมาก่อนสังเกตจากตรงนี้นะคะก็คือยอดของเขาเห็นไหมคะตรงนี้ทีนี้ก็คือตั้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนย้ายเขานะคะให้เขาปรับตัวเปลี่ยนสถานที่บางทีไปอยู่เชียงใหม่บางทีไปอยู่ใต้บางทีไปอยู่อีสานตั้งเขาไว้สักครู่สักประมาณ 3-4 วันนะคะแล้วก็ยังไม่รับแสงโดยตรงอาจจะตั้งไว้ในบ้านในโรงรถที่ไม่โดนแดดตอนสายๆนะคะเพราะว่าถ้าร้อนเนี่ยใบเขาก็จะไหม้เสียหายได้ทีนี้ตั้งไว้นานแค่ไหนโดยปกติแล้วทางร้านเนี่ยปล่อยให้โตประมาณเท่านี้เราก็ยังไม่ย้ายนะคะส่วนใหญ่เราจะย้ายเมื่อต้นไซส์ประมาณเท่านี้ค่ะเทียบๆนะคะประมาณเท่านี้เราถึงจะทำการย้ายเขาทีนี้ทำไมถึงต้องรอเท่านี้ถึงค่อยย้ายเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันนะคะเดี๋ยวนี้ยอมแล้วเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจว่าทำไมเราถึงยังไม่ให้ย้ายก่อนเพราะนั้นเราจะมาดูรากของต้นน้อยกันนะอันนี้เราเพิ่งได้ออกจากกระบะปลูกได้สักประมาณ2สัปดาห์นะคะฟิโลของทางร้านเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงเราจะยังไม่ค่อยกล้าไปอันนี้คือรากที่เขามีอยู่ถ้าเราย้ายตอนนี้ก็คือมันจะยังเล็กไปนะคะเล็กไปสำหรับการมีชีวิตรอดแต่ว่าถ้าลูกค้าบางคนที่ปลูกต้นไม้เก่งๆอยู่แล้วก็ย้ายได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเราจะมาพูดถึงการให้น้ำตัวเจ้าฟิโลนี่เลยค่ะนะคะนี่ปลูกกลับคืนกลับไปเพราะว่าอันนี้ก็จะตั้งพักไว้ก่อนรอให้เขาฟื้นสักหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งย้ายถึงแม้ต้นเขาจะได้ไซส์ได้ขนาดแล้วเราจะยังไม่ปล่อยให้ลูกค้านะคะจะบ้างให้เขาปรับตัวโอเคค่ะทีนี้อันนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะตั้งให้ดูทีนี้เราก็มาดูอันนี้บ้างต้นที่ยังไม่ได้ย้ายนะคะคือตั้งที่มันต่อให้เขาโตเขายังอยู่ได้ในกระถางนะคะคืออันนี้ก็คือยังไม่เต็มกระถางสามารถโตได้อีกจะมาดูระบบรากเขากันนะคะเห็นไหมคะโอ้รากก็เยอะนะคะรากเยอะแล้วจะย้ายก็ย้ายได้เลยนะคะแต่ว่าปกติทางร้านจะไม่รีบย้ายเพราะว่าจากต้นนี้มาต้นนี้นะคะก็ใช้เวลาไม่นานประมาณเดือนหนึ่งไม่เกินนะคะวันนั้นถ้าย้ายทำไม่ทันค่ะก็เลยยังไม่ย้ายแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนจะย้ายได้เลยนะคะคือนี่ค่ะสังเกตนะคะความแห้งความชื้นประมาณเท่านี้กำลังดีนะคะโอเคเดี๋ยวจะปลูกกลับคืนเข้าไปทีนี้เราเห็น2ต้นแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูระบบรากของต้นที่ทางร้านมักจะใช้ไซส์นี้ในการย้ายถอดมาโอ้โหรากเขาจะเกาะในวัสดุปลูกทั้งหมดเลยค่ะก็คือเกาะแน่นจนไม่ได้หมายความว่าแน่นมากนะคะก็คือเหมือนเกาะทำให้วัสดุปลูกกับรากเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันไปเลยนี่ก็คือค่อนข้างแข็งแรงนะคะทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของ
ันย้ายใช้กระถางกี่นิ้วดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ลูกค้ามักจะถามทางร้านมานะคะอันนี้กระถางของทางร้านที่ส่งไปให้ลูกค้าในไซส์ XS และไซส์ S ของชิโร่ใบมะละกอเนี่ยก็คือจะเป็นกระถาง3นิ้วนี่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นกระถาง4นิ้วโอเคแต่วันนี้เราจะมาย้ายใส่กระถาง5นิ้วเลยเพราะว่าถ้าใส่ในกระถาง5นิ้วเลยเนี่ยต้นฟอร์มของต้นเขาเนี่ยก็จะประมาณอุปกรณ์ช่วยออกนิดนึงนี่นะคะอันนี้คือจะเป็นไซส์เกือบจะเอ็มนะคะก็จะยังอยู่ได้สวยดีนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องเติมวัสดุละโอเคนะคะถ้าใครมีกระถาง4นิ้วก็ใช้ได้ถ้าไม่มีก็ใช้5นิ้วครึ่ง6นิ้ว6นิ้วครึ่ง8นิ้วได้เลยนะคะไม่ได้ซีเรียสตรงขนาดกระถางเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาก็จะย้ายใส่กระถางใหญ่ทีเดียวเลยก็ได้โอเคมาดูขั้นตอนกันนะคะก่อนอื่นเราก็จะลองก้นวัสดุปูไปก่อนลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวทีนี้ลองวัดความสูงของต้นดูนะคะแบบนี้พอแล้วก็คอของต้นไม้ก็จะอยู่ขอบพอดีกะเอาค่ะหรือว่าถ้าเราปลูกจมลงไปมันก็จะดูไม่สวยดูนะคะถ้าอย่างแบบนี้เราระวังมันก็จะไม่สวยเนาะก็ต้องใส่ขึ้นในนิดนึงแล้วก็ถ้าจะกดเนี่ยเราจะกดริมๆนะคะเราจะไม่กดตรงโคนต้นเพราะตรงโคนต้นน่ะมันก็จะเป็นศูนย์รวมของรากเนาะเดี๋ยวมันจะขาดใช้ได้ทีนี้เราก็เลี้ยงไว้ปกติทีนี้การให้น้ำนะคะในช่วงที่เริ่มต้นก็จะให้ปกติแบบนี้เลยว่าของทางร้านเนี่ยช่วงเย็นก่อนค่ำเนี่ยเราจะให้ไงก็ได้ก็คือให้ใบเขาแห้งก่อนที่จะมืดก็คือกลางคืนเนี่ยก็ควรจะให้ใบเขาแห้งก็ให้เขาอยู่อย่างปกติเนาะก็เป็นอันจบคลิปของการย้ายฟิโลไซส์ XS ของทางร้านนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปจะมาพาย้าย Bird of Paradise ไซส์ S นะคะอันนี้ Bird ง่ายกว่านี้ค่ะเขาดูแลง่ายโอเคนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ